Welcome to Productive Blog นะคะทุกคนวันนี้มากันในเวอร์ชันภูเก็ตอาจจะเห็นแบ็คกราวด์คุ้นๆนะคะวันนี้กลับมาอยู่บ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะก็จะพาไปดูวันทำงานของเรา1วันว่า1วันผ่านเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะก็จริงๆแอบอยากจะมาพูดถึงการทำงานที่ภูเก็ตด้วยเนาะสำหรับคนที่แบบเริ่มเบื่อกรุงเทพแล้วอยากมาทำงานที่ภูเก็ตมีงานอะไรบ้างรายได้เป็นยังไงนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะก็อย่าลืมดูกันจนจบนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โลเคชั่นแรกฮัลโหลตอนนี้ก็วาร์ปมาอยู่ที่ออฟฟิศนะคะมาแต่เช้าแล้วก็ไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมมาจริงๆแอบอยากมาเปิดบล็อกด้วยการพูดถึงการทำงานที่ภูเก็ตละกันเนาะหรือว่าจริงๆอาจจะแอพพลายกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวโสดอยู่ว่าอาจจะกำลังหาอะไรใหม่ๆความท้าทายในชีวิตเราว่าการทำงานที่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเราเองโดยเฉพาะภูเก็ตคือเราว่าเป็นเมืองที่มีโอกาสค่อนข้างเยอะมีงานค่อนข้างเยอะมีโอกาสในการทำรายได้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วว่าสำหรับคนที่มีทักษะอย่างเช่นพวกการขายการตลาดมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะที่จะทำเงินได้เยอะในจังหวัดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อย่างในภูเก็ตเองเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบโรงแรมที่มีเยอะมากๆเลยหรือว่าแบบร้านอาหารทัวร์เรืออะไรต่างๆคือเราว่ามันมีโอกาสค่อนข้างเยอะก็ใครที่กำลังแบบมองหาความท้าทายอยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้เยอะโดยเฉพาะไฮซีซั่นที่แบบแขกเยอะมากๆก็อาจจะทำงานหนักหน่อยเนาะแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งก็คือเซอร์วิสชาร์จถ้าเกิดใครที่ทำงานในธุรกิจแบบบริการต่างๆเนาะโรงแรมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเซอร์วิสชาร์จที่เยอะขึ้นตามจำนวนลูกค้าตามรายได้ของบริษัทนะคะซึ่งเขาก็จะตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วแต่ policy ของบริษัทนะไม่ได้บอกว่ามีทุกบริษัทแต่ว่าบริษัทที่เขาให้กันมันก็เยอะมากๆเลยบางโรงแรมช่วงไฮซีซั่นคือเซอร์วิสชาร์จก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะคะก็คือออนท็อปจากเงินเดือนเบสไปอีกเป็นออปปอร์ทูนิตี้ดีๆที่ถือว่าแบบมาบอกกันในช่องละกันแล้วก็นอกจากเซอร์วิสชาร์จนะเราว่ามันก็ยังมีแบบเบเนฟิตหลายๆอย่างสำหรับคนที่แบบชอบท่องเที่ยวก็อาจจะมีเรทพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบโรงแรมสปาหรือว่าธุรกิจอื่นๆในเครือบริษัทถ้าเราทำบริษัทที่เป็นเครือใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีเบเนฟิตอย่างนี้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดทำแบบในเซลส์มาร์เก็ตติ้งเราก็จะมีเป็นโควต้าแบบสามารถเอนเตอร์เทนแขกได้สามารถไปกินข้าวตามเอาเลทต่างๆได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นเบเนฟิตที่ตามระดับตำแหน่งแล้วแต่ขึ้นอยู่กับแผนกด้วยนะคะก็ถือว่าฝากไว้ให้คิดเช้านี้แน่นอนนะคะว่าถึงออฟฟิศแล้วต้องมาทำงานที่ใช้สมองกันก่อนตามปกติรูทีนของเราเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่หัวแรงตอนเช้านะคะฉะนั้นเช้านี้นะคะเราก็จะมาสรุปพวกข้อมูลต่างๆแล้วก็วางแผนซะส่วนใหญ่เนาะเมื่อเช้ามีคุยกับน้องสาวไปคร่าวๆว่าตอนนี้งานที่อยู่ในไพป์ไลน์ที่กำลังรออยู่โปรเจกต์สำคัญมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็จะมาคุยสมองตัวเองแล้วก็หาข้อมูลด้วยคือจะบอกว่าช่วงนี้โปรเจกต์แน่นมากๆแล้วก็งานโซเชียลมีเดียก็แน่นมากเหมือนกันหนึ่งทูดีๆที่ช่วยเรามากๆในปีนี้นะคะก็คือนี่เลย Galaxy Z Flip 6นะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้มีอัปเกรดมาจาก Galaxy Z Flip 5หลายอย่างเหมือนกันจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนมินิเลขาของเราเลยเนาะนอกจากจะช่วยเราทำคอนเทนต์ได้สะดวกสบายเพราะว่าเขาพับได้นะปีนี้เขามีอัปเกรดเป็น AI ฟีเจอร์มาซึ่งช่วยในการทำงานเรามากๆเลยเดี๋ยวจะมาโชว์ว่าเขาช่วยอะไรเราได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือฟังก์ชัน Composer ที่เอาไว้ช่วยเขียนอีเมลได้ทำให้เขียนในโทนที่ต้องการไม่ต้องคิดเยอะนะคะสำหรับการเขียนนะคะก็ไม่ต้องมีเทคนิคในการใช้พรอมอะไรเยอะนะคะสามารถเขียนง่ายๆได้เลยนะคะอย่างอีเมลนี้นะคะเราก็จะให้เขียนสั้นๆเกี่ยวกับการนัดประชุมแล้วก็หาข้อมูลให้นะคะสามารถกดตรงปุ่ม Composer นะคะแล้วก็เจนออกมาได้แบบนี้เลยอย่างอีเมลที่2นี้นะคะก็เลือกใช้โทนแคชชวลหน่อยนะคะคุยกับเลขาในการยกเลิกตารางงานนะคะอีเมลนี้คือบอกเลยว่ามันฟังดูธรรมชาติมากนะคะเหมือนเราพิมพ์คุยกันกับคนปกติเลยฟังก์ชันที่2นะคะก็คือ Sketch to Image ค่ะที่จะช่วยเราสื่อสารไอเดียในหัวของเราให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอย่างวันนี้นะคะโจทย์ของเราก็คือพื้นที่โล่งๆตรงนี้เราอยากรู้ว่าเราสามารถใส่อะไรให้มันดูดีเพิ่มขึ้นได้บ้างนะคะเราก็เลยจะใช้ฟังก์ชันนี้ในการเทสดูว่าจะลองวางกระถางต้นไม้หรือว่าเก้าอี้แบบไหนดีไซน์แบบไหนดีที่มันจะดูดีที่สุดนะคะก็สามารถใช้ AI generate ออกมาได้แบบนี้เลยค่ะ Amazing อยากให้ดูสิ่งที่ AI generate ออกมาคือเราเห็นว่าข้างนอกมันค่อนข้างมีที่โล่งๆนะคะแล้วก็น่าจะหาอะไรมาเติมให้มันดูเต็มได้มากขึ้นดูแบบเป็นมุมที่ดูสวยมากขึ้นนะคะก็เลยลองให้ AI generate ดูอันนี้คือถ่ายจากภาพจริงนะคะแล้วก็วาดในมือถือเลยนะคะใช้นิ้วเนี่ยแหละปกติก็คือลองวางเป็นแบบกระถางต้นไม้หรือว่าเป็นแบบเก้าอี้ที่มีหลากหลายสไตล์เลยคือเราสามารถใช้ AI เป็นตัวช่วยได้แบบเฮ้ยมันเห็นภาพมากเราสามารถเอารูปเนี้ยไปคุยงานต่อได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ทีมคิดว่ายังไงคิดว่าเราควรที่จะวางเป็นเก้าอี้หรือว่าวางเป็นต้นไม้มีความคิดเห็นยังไงเฮ้ยแม้แต่ว่าเก้าอี้ก็มีหลายแบบเนาะจะเป็นไม้โทนเข้มโทนอ่อนหรือว่าจะเป็นแนวมินิมอลอะไรเงี้ย
คือสามารถใช้ AI generate ได้คือแบบดีมากและสำหรับการประชุมนะคะอีกอย่างนึงที่ดีมากๆก็คือ AI feature ในการ summarize web page ค่ะที่จะช่วยเราสรุปบทความเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจทำให้การ research ของเราง่ายขึ้นนะคะเวลาเราทำสรุป meeting เราก็ชอบหาข้อมูลเรื่องเทรนด์แล้วก็ stat ที่น่าสนใจไปคุยกับทีมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นก็จะใช้ฟีเจอร์นี้เลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังขับรถไปในเมืองแน่นอนว่า1วันไม่ได้ทำแค่งานเดียวนะคะเราก็กำลังจะไปอัปเดตร้านอาหารใหม่ในภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นร้านอิตาเลียนในเมืองไม่ใช่ในเมืองแต่ใกล้ๆในเมืองนะคะก็ทุกครั้งที่กลับมาภูเก็ตก็จะพยายามอัปเดตสถานที่ใหม่ๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะคะวันนี้คืองานยุ่งมากๆคือยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้2:25แล้วอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าก็เดี๋ยวเราจะไปทานที่นู่นเลยคิดว่าจะทานอะไรเร็วๆแล้วก็แบบเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ทุกคนดูหลายๆเมนูหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็เคลียร์งานไปได้เยอะเลยนะคะได้กาแฟช่วยชีวิตไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเฮเน่อิตาเลียนค่ะมาแล้วโลเคชั่น2เฮเน่อิตาเลียนนะคะก็จริงๆเขารีแบรนด์มาจากคินคาเฟ่ที่เราเคยมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเคยลง YouTube ยังแต่ว่าอาหารน่ากินมากเมนูเยอะขึ้นมากเลยนะคะมีทั้งพาสต้าพิซซ่าสลัดอะไรที่เป็นแบบคอมฟอร์ตฟู้ดอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นซีฟู้ดพาสต้าเพราะว่าหิวมากแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยถ่ายทางร้านเพเน่อิตาเลียนเขาเพิ่งรีแบรนด์ใหม่นะคะอาหารน่ากินทุกเมนูเลยวันนี้ก็จะต้องถ่ายรูปแบบหลากหลายเมนูแน่นอนนะคะทั้งสลัดพาสต้าแล้วก็ของหวานค่ะวันนี้ถือโอกาสลองกล้องใหม่ให้ดูนะคะของ C Flip 6เนี่ยตอนนี้เขาใช้ระบบประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง DCG นะคะที่จะทำให้รูปที่ได้เนี่ยสว่างกว่า C Flip 5นะคะรูปก็จะโทนสีสวยมากขึ้นนะอีกอย่างที่เราชอบของ C Flip 6นะคะก็คือ High Quality Selfie เพราะเราสามารถถ่ายเองด้วยกล้องหลังนะคะที่เขาอัปเกรดมาเป็น50เมกะพิกเซลนะคะเวลาตั้งถ่ายก็สามารถเห็นจอเองได้เลยนะคะใช้มือสั่งงานถ่ายรูปได้แบบไม่ต้องใช้มือกดให้ยุ่งยากนะคะแค่โชว์ฝ่ามือแบบนี้นะคะก็สามารถถ่ายคอนเทนต์เองไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็สะดวกมากๆเลยค่ะก็มานั่งดูรูปอยู่นะคะสีสดมากแล้วก็คมชัดมากเลยอะดูดิสีสลัดออกมาแบบดีๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคัดรูปแต่งรูปนะคะจะได้มีไว้ลงพรุ่งนี้ดูดิพวกดีเทลเลยอ่ะโคตรดีเลยกล้องรุ่นนี้เขาขยับมาเป็น50เมกะพิกเซลนะคะคือเราว่าดีเทลคือดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถแบบเซลฟี่ได้ด้วยกล้องหลังเลยมันก็จะดีมากๆชอบสุดๆอันนี้แอบถ่ายวิดีโอแบบสั่งงานด้วยมือมาด้วยเนาะเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือภาพชัดมากสีก็ดีอันนี้คือถ่ายเองหมดเลยนะเพราะว่าเพื่อนก็แอบยุ่งนะคะอันนี้ถ่าย 0.6 คือ 0.6 อ่ะเราว่ามันดีกว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากรุ่นที่แล้วอ่ะจะมีความแตกแล้วก็ยิ่งถ้าถ่ายในที่มืดก็จะยิ่งแตกเข้าไปใหญ่แต่รุ่นนี้คือถ่ายได้ดีมากเพราะว่าตัวเนี้ยเราได้ไปจับมาในงานตอนที่เปิดตัวเนาะแล้วเราก็เอา C Flip 5ของเราอ่ะไปถ่ายคู่กันคือถ่ายกลางคืนคือมันต่างกันมากทุกคนคิดว่าบางรูปอาจจะต้องแบบเหมือนวงรอยเลอะอะไรเงี้ยต้องเอาออกนิดนึงเพื่อความเป๊ะเดี๋ยวจะลองใช้ Generative Edit ลองลบอะไรพวกนี้ดูเนาะเดี๋ยวลองจากอันนี้ก่อนละกันเนาะก็เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยตรงกลางตรงนี้นะคะปุ่ม generative edit AI ก็จะช่วยเราเดี๋ยวเราลองลบตัวนี้ก่อนละกันเนาะเป็นแบบกล้องวงจรปิดที่มันดูลกนะคะกดค้างแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นออปชันนะคะเราก็กดยังลบแล้วก็กด generate ได้เลยนี่มันก็จะหายไปแล้วนะคะก็จริงๆสามารถทำกับอื่นๆได้อีกแหละถ้าเกิดมีรอยเลอะมีคนอยู่ในแบ็กกราวด์ที่เรารู้สึกว่าทำให้รูปเรามันดูรกนะคะก็สามารถใช้ตรงเนี้ยในการที่แบบทำให้รูปดูไร้ที่ติมากขึ้นได้นะใครที่แบบสนใจทำคอนเทนต์หรือว่าชอบรูปที่มีความเป๊ะมากขึ้นนะคะก็สามารถใช้ AI ช่วย generate ได้ทำคอนเทนต์ให้ปังขึ้นนะคะเอาจริงคือเล่นไปเล่นมามันก็เพลินมากเลยนะคะรุ่นนี้เราว่ากล้องดีขึ้นเยอะมากๆเราค่อนข้างแฮปปี้กับการใช้กล้องนี้ทำคอนเทนต์มากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอแล้วก็ AI ในการช่วยแบบทำงาน summarize web page อะไรต่างๆด้วยนะคะคือเป็นเครื่องเดียวที่ทำได้ทุกสิ่งจริงๆแล้วอีกอย่างนึงไซส์ก็คือเล็กเวลาเราพกไปอีเวนต์อะไรเงี้ยคือมันสะดวกมากๆเพราะว่าสามารถใส่ในมีดมีแบกของเราได้เลยนะคะก็สำหรับคนที่กำลังสนใจ Galaxy C Flip 6อยู่นะเป็นอะไรที่เราแนะนำมากๆเพราะว่าอันเนี้ยเป็นมือถือพับได้จาก Samsung ที่เราใช้มาเป็นเครื่องที่3แล้ว
แล้วรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ตอนนี้มี AI ที่จะมาช่วยเป็นมินิเลขาของเราเองนะคะก็ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใน description box นะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมเอาได้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบ productive blog แบบนี้สอดแทรกเครื่องมือดีๆนะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy one day with me กับเรานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย